จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชี้แจงผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติถึงการทำงานของรัฐบาลโดยย้ำว่าอยู่ระหว่างการเดินหน้าเข้าสู่การปฏิรูปในระยะที่2เพื่อแก้ไขปัญหาอาทิปัญหาปากท้องของประชาชนการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างความยั่งยืนตลอดจนการดำเนินนโยบายตามรถแมพของคสช.และรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้เกิดสิ่งที่ทุกคนต้องการโดยเร็วที่สุดและยั่งยืนทุกฝ่ายต้องใช้เหตุผลเข้ามาช่วยกันร่วมมือทำงานกับรัฐบาลแต่หากใช้วิธีทางการเมืองเข้ามาสร้างกระแสหรือสร้างประเด็นความขัดแย้งก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายตามเวลาที่ต้องการส่วนการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีหลายคนออกมาแสดงว่าต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบแต่ก็ต้องคำนึงถึงกติกาและกฎหมายว่าเป็นอย่างไรหากพูดถึงเรื่องปรองดองอย่างเดียวก็จะทำให้กฎหมายมีปัญหาและไม่ควรนำเรื่องของกฎหมายการนิรโทษและเรื่องปรองดองมารวมเป็นเรื่องเดียวกันเพราะทุกเรื่องต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเห็นว่าหากต้องการปรองดองกันจริงสิ่งแรกที่ควรทำก็คือลดการพูดจาให้ร้ายซึ่งกันและกันแล้วปล่อยทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการเราไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะทางร้านก็ไม่สนใจคือคำว่าไม่สนใจก็คือมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนยอมรับในการพูดจาต่างๆเหล่านั้นก็คงต้องมาช่วยกันนะครับทั้งสื่อทั้งนักวิชาการทั้งอะไรเหล่านั้นเอาประเด็นหลักมาก่อนได้ไหมว่าทำยังไงประเทศชาติจะปลอดภัยทำไงประชาชนจะเป็นสุขอันนั้นผมไม่ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าประชาธิปไตยในเวลานี้นะครับซึ่งคำว่าประชาธิปไตยมันก็เป็นไปตามรถแบบทุกอย่างอยู่แล้วในขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปเลยมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของหลายๆส่วนด้วยกันว่าจะทำได้แค่ไหนที่ให้ไปสู่กระบวนการเหล่านั้นได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องยอมรับในกติกาของกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่ากล่าวอ้างกันว่าสองมาตรฐานหรือว่าเรื่องรัดเรื่องต่างก็ขึ้นอยู่กับคดีนะครับหลักฐานพร้อมหรือคดีใดก็ตามที่มีความเสียหายมากนะครับเป็นจำนวนมากอันนี้มันเขาก็คงต้องเอามาพิจารณาก่อนนะครับในส่วนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเตือนพวกที่ออกมาตำหนิปลุกปั่นให้ประชาชนไม่เข้าใจรัฐบาลว่าอย่าทำฝ่ายความมั่นคงกำลังติดตามเรื่องนี้อยู่หากพบจะต้องมีการลงโทษที่รุนแรงโดยพร้อมที่จะใช้อำนาจพิเศษในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวส่วนด้านคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ15คนโดยมีอำนาจเสนอตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษสำหรับบุคคลที่สำนึกผิดและได้รับโทษแล้วโดยนายบวรศักดิ์อุวันโนจะเสนอร่างกฎหมายเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติให้สนช.พิจารณาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถือเป็นการวางระบบกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยร่างกฎหมายเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติจะแล้วเสร็จภายใน2เดือนยกร่างรัฐธรรมนูญระบุว่าจะเสนอร่างกฎหมายเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือกรรมาธิการยกร่างก็มีดำรินะว่าเราจะจัดทำกฎหมายบางฉบับเสนอเข้ามาก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไปได้กฎหมายว่าด้วยการสร้างความปองรองแห่งชาติซึ่งเราจะตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมายกร่างเนี่ยถึงแม้รัฐธรรมนูญไม่เสร็จก็ควรจะมีกฎหมายฉบับนี้รองรับอยู่ก่อนเพื่อให้กระบวนการเนี่ยเป็นไปอย่างมีระบบตามหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านไม่ใช่ว่าทำกันโดยไม่มีระบบประธานคณะกรรมด้านประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญยังระบุอีกว่ามีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ต้องผลักดันให้มีผลบังคับใช้โดยไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญอาทิกฎหมายสมัชชาพลเมืองสมัชชาคุณธรรมรวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอย่างน้อย11ฉบับจึงขอความร่วมมือไปยังแม่น้ำ5สายให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามเจตนารมณ์ค่ะอ